Falls Trailhead นะน้ำตก Twin Falls ก็เป็นอุทยานแห่งชาติของสเตทแหละนี่เราต้องมี Discovery Pass ถ้าเกิดว่าเราไม่มี Discovery Pass ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาจ่ายเงินก็จะมีที่จ่ายเงินอัตโนมัติตรงเนี้ยอันนี้ก็เหมือนเวลาเราไปจอดรถอ่ะมันก็จ่ายตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะจ่ายแบบว่าเป็นอีกแบบนึงก็ได้ตรงนั้นนะก็คือตรงใกล้ๆทางขึ้นน้ำมันเป็นแม่น้ำที่มาจากทวินฟอลแหละเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่าตรงน้ำตกมันจะเป็นยังไงตามป้ายที่เขาบอกนะที่เนี้ยมันจะมีปลาด้วยนี่คือปลาเช้านี่ถ้าเกิดว่าเรามาที่นี่ตรงนี้ก็คือเป็นน้ำคือเป็นภูเขาเป็นแมปนะแล้วก็ว่าน้ำมันมาจากทางไหนบ้างพอเดินมาระยะหนึ่งนะจ๊ะนี่เห็นไหมก็จะเป็นน้ำมันก็ไหลไปเรื่อยๆแหละแล้วก็มาเจอแอ่งที่เขาก็มาพักผ่อนกันนี่เห็นไหมมีเด็กเล็กเล่นน้ำมันเหมาะสำหรับเด็กเนาะเพราะว่ามันไม่ลึกแล้วก็น้ำก็ไม่แรงเขาก็เลยมาแวะกันตรงนี้เราก็เลยแวะดูด้วยรัฐวอชิงตันฝนมันจะตกเยอะใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเข้าป่าเห็นไหมจ๊ะมันจะมีมอสเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวให้ดูมอสนี่ตัดต้นไม้อะเราจะเห็นมอสเมืองนี้จะมีมอสเยอะมากเดี๋ยวโคสอัพให้ดูนะนี่จะเป็นประมาณนี้แหละนี่คือมอสที่อยู่ตามต้นไม้ต่างๆเห็นไหมมีหลายแบบหลายชนิดเลยเพราะว่าเรามีฝนอยู่ตลอดเวลาเนาะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นทะเลแล้วก็ด้านหลังก็คือภูเขาเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีฝนเยอะมอสก็จะเยอะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงระดับหนึ่งนะจ๊ะมันมีแอ่งน้ำตรงนี้ใสมากสีเขียวดูสิเห็นพื้นเลยนี่ได้ยินเสียงน้ำตกไหมเสียงน้ำไหลเนาะนี่ใสเป็นสีเขียวมรกตมีพื้นด้านล่างน่าจะมีปลาในนี้ปลาเช้าที่บอกในป้ายอ่ะน่าจะตกได้ตรงนี้แหละเรามาถึงจุดวิวพอยต์อันแรกก็จะเห็นวอเตอร์ฟอลนิดหน่อยนะตอนนี้ข้างหลังมีเด็กจีนก็เลยเราอยู่อเมริกาแต่ว่าเราจะได้ยินภาษาจีนนะจ๊ะอย่าเพิ่งตกใจนะอยู่ที่อเมริกานะนะคะเจอที่ลงน้ำอีกแล้วดูสิเป็นทาน้ำไหลโอ้ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากโหข้าทางจะอายุหลายปีเนาะเป็นร้อยไหมถึงไหมมอหรอ yeah, first grow เลยเหรอของที่นี่ใช่ไหมโอ้โหดูต้นสิคุณคะคุณช่วยไปยืนเทียบให้หน่อยได้ไหมคะจะให้ดูความใหญ่ของต้นไม้ค่ะเชิญเป็นนางแบบหน่อยนะอ่ะคลิกเพื่อนลงไปให้ไปยืนเปรียบเทียบให้ดูว่าต้นไม้ต้นนี้มันใหญ่ขนาดไหนโอ้เป็นร้อยปีนะเนี่ยเออโอเคถึงตรงทวินฟอลแล้วนะจ๊ะตรงนี้ก็คือตรงที่ที่เขาถ่ายรูปกันนี่ก็คือวิวพอยต์ดูความยาวของน้ำตกนะนี่แล้วมันก็ตกลงไปตรงแอ่งน้ำข้างล่างสวยมากเลยเนาะได้ยินเสียงด้วยนะหวังว่าคงจะได้ยินเสียงกันนะจ๊ะแล้วมันก็ไหลลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยโหแต่ว่ามันอลังการมากสวยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนน้ำตกตรงนั้นนะเห็นนี่ไหมตรงสะพานตรงนั้นจ้ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะตอนนี้ก็คือถ่ายตรงน้ำตกก่อนดูความอลังการของน้ำตกที่มันตกลงมาเป็นสายสวยมากเลยอ่ะโอ้ตรงนั้นเป็นแอ่งด้วยนะตรงนั้นมีถ้ำหน่อยๆนะถ้ำเห็นนะเออ
ี่โหดูการไหลของน้ำตกสิสวยเนาะชอบที่มันไหลผ่านไอ้หินเนี่ยตรงด้านล่างน้ำตกนะเราเดินขึ้นมาถึงแล้วอ่ะเพื่อนเขาไปรอตรงนู้นแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าวิวจากข้างบนมันจะเป็นยังไงบ้างเริ่มได้ยินเสียงน้ำเลยเนาะดูจากทางซ้ายก่อนแล้วกันที่น้ำมันมาเห็นไหมแล้วก็ไหลข้ามสะพานมาแล้วก็มาตกด้านนี้นี่เราก็จะลงไปที่เขาตรงโขดหินตรงนู้นนะแล้วก็เป็นที่ที่เราชมวิวกันเมื่อกี้นี่แหละยาวเลยเนาะเดี๋ยวพอเราลงไปข้างล่างเราค่อยไปเล่นน้ำร้อนมากวันนี้นะตรงนี้ก็คือเป็นที่ที่น้ำมันตกไปแล้วเราก็เห็นเป็นสายน้ำอ่ะก็มาจากฝั่งนี้นะย้อนแสงนิดนึงนะนี่น้ำพวกนี้ก็เป็นน้ำที่หิมะมันละลายจากภูเขาจ้ะแล้วก็ตกลงมาเป็นน้ำตกแล้วก็เป็นน้ำที่เราจะใช้กันตามบ้านตามบ้านก็เลยต้องมีฮีเตอร์นิดนึงวอเตอร์ฮีเตอร์เพราะว่าน้ำมันจะเย็นหลบแดดหน่อยร้อนเฮ้ยก็มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยเนาะเห็นไหมแล้วก็ลงมาพักเนาะเราเจอแอ่งที่เราต้องการจะพักแล้วเราจองหินก้อนนี้แหละนี่หินที่เรายืนอยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะแช่น้ำเล่นบางคนก็พยายามจะไปอีกฝั่งหนึ่งเด็กอะนะจะรอดไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูดิอ่ะไปอ่ะให้ผู้ชายถือของวันนี้อากาศมันร้อนไงเราก็เลยมาน้ำตกกันมันจะได้เย็นสบายนี่ถอดรองเท้าแล้วจ้าเดี๋ยวเอาเท้าลงนะจ้าเดี๋ยวเราก็ถอดเหมือนกันเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนว่าจะไปรอดหรือเปล่าเราก็จะไปถึงไหนหาเรื่องนะเนี่ยอันตรายนะทุกคนเขาก็มองกันเนาะลุ้นกันตามๆกันดูดิเนี่ยเห็นไหมเย็นหรอเอ้าเราก็มาเพื่อต้องการความเย็นไงจ๊ะเสร็จแล้วนี่เอาขาลงแล้วนะถามว่าเย็นไหมเย็นโคตรเลยโหยน้ำที่มันละลายมาจากหิมะข้างบนนั่นแหละเย็นมากโอ้แต่อากาศร้อนๆแบบนี้มาอยู่ที่นี่นะโคตรสบายเลยเนาะไม่รู้สึกถึงความร้อนแต่รู้สึกถึงความเย็นความเย็นโคตรๆไม่ใช่เย็นธรรมดาด้วยนะโอ้ยแต่ก็มีความสุขอ่ะชอบมากเลยอ่ะน้ำตกดูสิน้ำไหลเนาะดีอ่ะโอ้ยขาชาได้เลยเนี่ยโอ้โหเย็นโอ้ยเย็นน้ำส่วนตัวที่เย็นสบายจะมีรองเท้าสักหน่อยก็ดีเนาะเราจะเห็นปลาไหมจับปลามือเปล่านะจับปลาเช้ากันปลาสาธิตกันถูกพี่ไทยให้หินแต่ว่านางว่างมากค่ะ